ลังจากที่ทางโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเจ้าตัว DEQ นะครับตัว S1000A นะครับของ Pioneer นะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นต่างๆนะครับค่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็น Honda Toyota นะครับหลากหลายรุ่นนะครับก็ได้รับความสนใจจากทางลูกค้าค่อนข้างเป็นจำนวนมากนะครับทำไมเราถึงต้องใส่เจ้าตัว DEQ เข้าไปในระบบนะครับ1ฮะตัวฟอนต์นะครับเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยเราไม่สามารถทำการเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อุปกรณ์นะครับมาทำการประมวลผลนะครับวันนี้เราก็ได้ใช้เป็นตัว DEQ นะครับ S1000A ของ Pioneer นะครับเราจะเห็นไหมครับนอกจากที่เราจะได้ค่าพารามิเตอร์นะครับนะฮะตั้งแต่20เฮิรตซ์ถึง 20K นะครับและที่ประเด็นสำคัญเห็นไหมครับเรายังได้ทำการมีภาคขยายอยู่ในตัวด้วยนะครับนะครับเราจะได้วัตต์50x4นะครับเพิ่มพลังวัตต์ที่สูงขึ้นนะครับทำให้ตัวลำโพงเราทำงานได้ดีขึ้นก็ให้รายละเอียดที่ดีขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ทำการเซตอัพเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราลองมาทำการทดสอบฟังดูนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการเซตอัพเจ้าตัว DEQ นะครับในรถ Honda Civic FC คันนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราลองมาทำการทดสอบฟังดูนะครับครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นตีนะครับนะการเปิดไสกลางวานนะครับไปแหลมผิวนะครับเก็บอะไรได้ชัดเจนนะครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับนะฮะเสียงกลางเนี่ยเปิดสายกลางวานนะครับปลายแหลมนะฮะเก็บรายละเอียดชัดเจนนะฟังแล้วไม่บาดหูนะครับรวมทั้งเราได้มิดเบสนะครับอยู่ทางด้านหน้านะครับรวมทั้งซาวด์สเตจนะวิธีเสียงนะอยู่บนแดชบอร์ดนะครับเพียงแต่แค่เราเพิ่มตัว DEQ เข้าไปนะครับเราก็ได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการติดตั้งเจ้าตัว DEQ นะครับในรถHonda Civic นะครับตัว FC คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะครับเราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับ